ถ้าผมไม่มีเดี๋ยวผมถือไปให้ล้านหนึ่งค่าเสียเวลาแต่ถ้าผมมีถ้าผมมีเอกสารเฮ้ย200ล้านต้องผมขนกลับนะและไอ้ชูวัฒน์มันมีหน้าที่อะไรอ่ะผมก็หน้าที่พลเมืองร้ายก็ได้นี่ตรวจสอบเป็นวายร้ายก็ได้ไม่เป็นไรเดินหน้าตรวจสอบเขาไหมคะอ๋อผมตรวจอยู่แล้วก็ถ้าผมไม่ตรวจนะมันจะเอาเช็คมาโชว์ทำไม159ล้านคุณน็อตบอกว่าคุณสันทนาไม่มีอำนาจในการตรวจสอบบริษัทก็แล้วมันไปมันก็ไปด่าจะเดินหน้าตรวจสอบเขาไหมคะอ๋อผมตรวจอยู่แล้วก็ถ้าผมไม่ตรวจนะมันจะเอาเช็คมาโชว์ทำไม159ล้านแล้วของเดือนนี้อีก30กว่าล้านถ้าไม่ตรวจนะคนที่โดนคือใครอธิบดีกรมสรรพากรเพราะผมบอกแล้วว่าโดยตำแหน่งคุณอธิบดีกรมสรรพากรหน้าที่ความรับผิดชอบคุณเต็มแต่อีกใบหนึ่งหมวกที่คุณสวมคุณเป็นประธานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วอันนี้มันหากินอะไรล่ะมันขายลอตเตอรี่แล้วถ้าคุณไม่เก็บภาษีมันคุณสันทนาจะตรวจสอบเขาในฐานะอะไรคะตำแหน่งอะไรไปไหนคะแล้วไอ้ชูวัฒน์มันมีหน้าที่อะไรอ่ะผมก็หน้าที่พลเมืองร้ายก็ได้นี่ตรวจสอบโอเคมันเป็นหน้าที่พลเมืองดีผมบอกผมเป็นพลเมืองร้ายขอตรวจสอบเป็นวายร้ายก็ได้ไม่เป็นไรแต่รัฐธรรมนูญให้อำนาจผมอ่ะร้ายจริงก็มาจับสิก็เอาผมแม่งไปเข้าโรงเรียนเหมือนพวกมันสิผมเคยเข้าที่ไหนเล่าพวกมันเข้ากันกี่รอบเข้ากันสนุกไม่อยากพูดถึงไอ้พิธีกรไอ้ดังในห้องสีชมพูนะไม่อยากพูดเดี๋ยวไปเดือดร้อนอีกสองคนก็ผัดกันเข้าผัดกันออกอยู่นั่นน่ะผมไม่มีหมดหน้าที่ผมยังหน้าที่ผมหมดเมื่อลมหายใจไม่มีชัดเจนไหมไม่ใช่ยังมีอีกเยอะแล้วไอ้เนี่ยดูสิเนี่ยอย่างเนี่ยนี่มันโปรยซะหน้าดูนี่สน.ทองหล่อนะเนี่ยแล้วมันเป็นผู้ต้องหาในคดีของผมอ่ะแล้วดูสิมันยกอะไรเนี่ยมันยกแบเรียร์ไปให้โรงพักเนี่ยยี่ห้อมันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยสน.เนี่ยแล้วผมเข้าไปเนี่ยผมมองด้านผมจะได้รับความเป็นธรรมมั้ยความยุติธรรมในสำนวนคดีจะมีไหมแล้วมันพูดตลอดว่าผมถูกออกหมายเรียกแล้วก็ไม่มาเมื่อวานก็อีกหนึ่งคดีเดี๋ยววันนี้ใครพูดก็อีกคดีมันบอกหมดออกหมายเรียกแล้วผมไม่มาเพิ่งจะไปรับทราบข้อกล่าวหาข้อหาอะไรวะที่ผมไปรับทราบเนี่ยไอ้หัวหน้าพนักงานสอบสวนมันยังบอกครับพี่ก็ไม่รู้พยานหลักฐานมันยังไม่ถึงอะไรเลยแล้วมันบอกผมถูกออกหมายเรียกแล้วไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานพวกเราก็อยู่บางคนผมไม่รับทราบข้อกล่าวหาอะไรมันก็พูดไปพวกนี้มันถนัดพูดมันเก่งมากกว่าผมเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพวกคุณฟังได้นะเอาสนุกสนานก็ทำไปไอ้นั่นมันก็บอกเอ้ยเอาข้อมูลบริษัทมันมาได้ยังไงเอาให้ดูก็ได้ไม่เห็นจะฟังไปมันแปลกใจตรงไหนเลยเนี่ยมันบอกเอาลองเอาข้อมูลบริษัทมันมาแม้แต่ใบเดียวเดี๋ยวมันจะดำเนินคดีผมบอกไม่ต้องใบเดียวหรอกเอามาเป็นปึกเลยยังไม่หมดด้วยเนี่ยบริษัทใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่มึงดำเนินคดีผมดิเพราะอะไรโธ่มันมัวแต่เล่น TikTok มึงก็เข้าไปสิมึงเข้าไปในแอปของ DBD อ่ะเข้าไปสิมึงจะเอาอะไรเนี่ยได้หมดหัดศึกษามั่งอย่าเอาแต่พูดเมื่อวานอันนี้ผมก็บอกตรงๆนะผมตบมือให้แล้วขอบใจมากที่ช่วยควักออกมา159ล้านกับอีก33ล้านเกือบ200ล้านจ่ายภาษีสรรพากรลองไม่จ่ายไงผมบอกถ้าไม่จ่ายใครเดือดร้อนเก้าอี้หักนะอธิบดีผมไม่ได้ไปข่มขู่นะนะแล้วคุณโดยเฉพาะหมวก2ใบของคุณเนี่ยกับไอ้นี่มันชัดเจนมันใกล้ตัวคุณมากนะคุณก็เป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนับถือคุณจะเสี่ยงกับตัวคุณไหมสุดท้ายไอ้นี่ก็ต้องควักไงมันควักจนมันอาจจะประสาทเสียไปเลยก็ได้นะมันเลยนึกว่าจะมาเอาคืนกับผม100ล้านเอาอย่างนี้ดีไหม
เอาแบบนี้เลยดีกว่าเอาตรงนี้เอาใครก็ได้นะสถานีไหนก็ได้นะเอากับไอ้นี่นะเมื่อวานเองควักไป200ล้านใช่ไหมประมาณเกือบ200ล้านเอาอย่างนี้ไหมท้าทุกวันท้าทุกวันมีอะไรก็เอาออกมามีหลักฐานนู่นนี่อะไรเอางี้มาเองมีตั้งหลายพันล้านนี่ฮะเอากันเองเอาเงินสดมา200ล้านนะถ้าผมไม่มีหลักฐานอย่างที่พูดนะเองชอบโชว์อยู่แล้วนี่เองเอาเงินมากองเนี่ยเป็นร้อยล้านเองหอบมาต่อหน้าเดี๋ยวเอารายการไหนก็ได้รายการหนึ่งเองเอามากอง200ล้านนะแล้วถ้าผมมีเอกสาร200ล้านเราเอาไปเที่ยวกันนะฮะถ้าผมไม่มีเดี๋ยวผมถือไปให้ล้านหนึ่งค่าเสียเวลาอากูให้เองล้านหนึ่งค่าเสียเวลาให้เองได้ออกรายการเอารายการไหนก็ได้แต่ถ้าผมมีเอกสารเฮ้ย200ล้านต้องผมขนกลับนะเองไม่มีสิทธิ์ถ้าเอากลับโอเคไหมเดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายทำสัญญาก่อนเดี๋ยวแม่งหาว่าเราไปปล้นมันนี่เข้าใจไหมเดี๋ยวมันหาว่าปล้นเดี๋ยวเราทำฝ่ายกฎหมายของผมกับของคุณมาทำสัญญากันผูกมัดกันให้เรียบร้อยแม่งนู่นอ้าวอ้าวแบตหมดเลยโถจนเวลาละพอละเกือบนานละอ้าวเดี๋ยวเอาให้ดูว่าผมมีเอกสารพยานหลักฐานอะไรยังไงมันอยากรู้ดีนักก็เอาเสียค่ากอหน่อยสิอยากรู้ว่ามีเอกสารอะไรเข้าไปคาสิโนอยากดูเขายังต้องคิดค่าใช้จ่ายเลยผมก็คิดค่าใช้จ่ายคิดไม่มากเอาแค่200ล้านเพราะผมเอามาเปิดเนี่ยความเสียหายในคดีมันเป็นหมื่นล้านเพราะนั้นไอ้แค่200ล้านเล็กน้อยผมก็ยอมเหลียวไปจัดทัวร์พาพวกเราไปเที่ยวอาลูซี่กันนะนะอย่างนี้ดีกว่าอ้าวไม่ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินผมนี่นะเอามันอยากท้าดีนะมันรับมาแล้วกันรับไม่ได้คำท้าเนี่ยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง